พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลเป็นครั้งแรกโดยไปที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลพร้อมกับเหล่ารัฐมนตรีแพทองธารหนึ่งนอกจากนั้นนะคะก็มีขั้นตอนของการถ่ายภาพเดี่ยวในเครื่องแบบปกติขาวก่อนจะเดินทางไปเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีร่วมถ่ายรูปกับคณะรัฐมนตรีทั้งหมดค่ะก่อนออกเดินทางจากทำเนียบรัฐบาลโดยรถตู้ไปที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจัดเตรียมไว้เพื่อไปยังพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเพื่อเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนปฏิบัติหน้าที่ที่คุณผู้ชมได้เห็นเมื่อสักครู่ที่เป็นการถ่ายภาพหมู่ในตึกสันติไมตรีเนี่ยนะคะถือว่าเป็นการถ่ายภาพหมู่ครั้งแรกของครม.ชุดนี้นะแต่ว่าเป็นการถ่ายภาพหมู่แบบไม่เป็นทางการนะคะเดี๋ยวการถ่ายภาพหมู่อย่างเป็นทางการที่เราเห็นว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของคณะรัฐมนตรีใหม่เวลาเข้าปฏิบัติหน้าที่เนี่ยจะเป็นบรรยากาศที่ได้เห็นกันพรุ่งนี้อันนี้แค่ไม่เป็นทางการก่อนนะคะมีรายงานค่ะคุณผู้ชมว่านายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีกท่านหนึ่งคุณสบิดาไทยเศรษฐ์ที่เมื่อวานตรวจ RT-PCR แล้วผลออกมาว่าติดเชื้อโควิด-19 แล้วดูเหมือนตอนแรกทั้งสองท่านเนี่ยนะคะอาจจะไม่ได้เข้าร่วมในพิธีถวายสัตย์ช่วงเย็นวันนี้ปรากฏว่านางสาวณัฐริยาทวีวงศ์รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารแจ้งกับสื่อมวลชนให้ทราบคือเพิ่งจะทราบกันเมื่อสักหลังเที่ยงที่ผ่านมานี้เองค่ะว่าสรุปแล้วรัฐมนตรีทั้งสองคนเนี่ยจะได้เข้าร่วมในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่งโดยพร้อมเพรียงกันกับทุกคนด้วยนะคะโดยจะให้เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนที่สำนักพระราชวังแต่ว่าจะมีการแยกห้องเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้ตามกำหนดการแล้วนะคะการถ่ายรูปอย่างเป็นทางการของคณะรัฐมนตรีที่ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันมาก็จะถ่ายที่สนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าและจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเลยเริ่มประชุมตั้งแต่10โมงเช้าวาระสำคัญคือจะสรุปนโยบายที่ทางรัฐบาลจะแถลงต่อรัฐสภากำหนดการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาจะเป็นช่วงกลางสัปดาห์หน้าวันที่12แล้วก็วันที่13กันยายนค่ะภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจะมีการแถลงข่าวร่วมกันด้วยเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะก็จะเป็นความเคลื่อนไหวที่สำคัญในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้ที่คณะรัฐมนตรีจะมีการประชุมด่วนมีรายงานว่านางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าในเบื้องต้นจะมอบหมายให้รับผิดชอบพื้นที่กรุงเทพมหานครส่วนตัวของคุณธีรรัตน์เองค่ะก็เปิดใจบอกพร้อมทำหน้าที่มุ่งทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและให้ทุกพื้นที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยจริงๆนอกจากนี้ยังเชื่อมั่นว่าสามารถทำงานร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้โดยไม่มีปัญหาใดๆค่ะ